ประกาศประกาศตอนนี้ช่องของเรามีช่องทางสนับสนุนแล้วนะครับผมขอขอบคุณผู้ที่มาสนับสนุนณที่นี้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับช่องฮิโรชิเอ็กซ์เตติกบอยก้านะครับกับช่วงนั่งเล่นในห้องงูนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นช่วงนั่งเล่นในห้องงูตอนพิเศษนะครับผมก็ต้องเท้าความก่อนว่า 2-3 วันที่ผ่านมาพ่อผมจับงูสิงห์ไล่มากนะครับผมให้ผมเอาไปปล่อยเพราะว่ามันเลื้อยข้ามถนนนะครับผมเดี๋ยวมันจะโดนรถเหยียบเอานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพบกับแขกผู้มีเกียรติของเรากันเลยดีกว่าครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันหน่อยแนะนำตัวกันหน่อยครับผมโบนะครับไม้ด่างปลวกแดงครับผมโฆษณาเราหรอยังไปได้เฮ้ยกูยังไม่ได้ขึ้นอินเสิร์ตโฆษณาให้มึงเลยมึงเอาก่อนเลยนะเอาเราถ้าใครไม่รู้นะครับก็ถ้าใครยังทันตอนที่ผมยังลงวิดีโอสั้นอยู่ตอนที่ไปปล่อยงูทางมะพร้าวนะครับก็เป็นเสียงคุณโบเดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้ดูแล้วกันนะครับผมนะว่าตอนที่เราไปปล่อยเป็นยังไงนะครับครับเอาแล้วเอาแล้วตายแต่งูนะไปแล้วเนี่ยคืนสู่ธรรมชาติบ๊ายบายก็คุณโบก็อย่าเรียกว่าคุณเลยไอ้โบเพื่อนโอ้เป็นเพื่อนกันมาแต่ม.4ครับผมที่จริงรู้จักกันแต่ม.3ม.2แต่ว่าไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันก็พอเราขึ้นม.4ที่จริงเรายังไม่แผงฤทธิ์ใช่มั้ยยังไม่แผงฤทธิ์ช่วงนั้นยังไม่แผงฤทธิ์เริ่มไปปลายม.5เริ่มมีบ้างใช่ครับครั้งแรกของเรานี่คือจับตุ๊กแกจับตุ๊กแกครับให้อาจารย์ตุ๊กแกให้อาจารย์นะครับผมคือเอาตรงๆพวกเราอย่างผมเนี่ยศึกษาแต่ว่าไม่เคยจับนะครับอย่างโบนี่คือไม่รู้อะไรเลยในตอนนั้นแต่พวกเราที่จริงเรามีเป็นทีมงานนะทีมงานตอนเราอยู่โรงเรียนเป็นแบบกู้ภัยไปตามโรงเรียน 3-4 คนก็หลายเหตุการณ์แต่เหตุการณ์แรกก็คือไปจับตุ๊กแกก็3-4 ตัวนะใช่ครับครั้งแรกก็คือประสบความสำเร็จมากที่สุดเพราะว่าแม่งไปกันหลายคนลุงจับได้แล้วหลังๆแม่งไปกัน2ไม่2ก็1คนมันไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะว่าตุ๊กแกมันต้องใช้บัดดี้ในการจับนะครับใช่ครับแล้วก็คือโบเนี่ยจุดพีคคือตอนผมไม่อยู่จับงูเห่าใช่ไหมใช่ใช่ครับเหมือนผมได้การฝึกวิชาจากคนนี้โดยเฉพาะเลยครับไม่รู้ว่าการจับงูจับงูเป็นอะไรมันเป็นยังไงประสบการณ์ครั้งนั้นมันเป็นยังไงอะดรีนาลีนมันหลั่งเลยคือมันเป็นยังไงเหตุการณ์ลองเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยมันก็กล้าขึ้นวันนั้นพวกผมเล่นกีฬาอยู่กับเพื่อนอยู่สามสี่คนแล้วตอนนี้งูมันเข้าบ้านอาจารย์ตอนนี้เขาก็มีคนบอกว่าเฮ้ยงูเข้าบ้านผมก็เลยเข้าไปช่วยเขาไปพาเพื่อนไปเพื่อนที่เล่นฟุตบอลนี่แหละไปกันกี่คนไปกัน2คนเนี่ยครับคนอย่างน้อยเป็นบัดดี้นะใช่ครับแต่ตอนนั้นงูมันอยู่ใต้ชั้นวางรองเท้าจับได้จับยังไงการจับคือจับยังไงบ้างครับโอ้โหมันก็ไม่ได้ถูกหลักตามที่กู้ภัยเขาจับกันหรอกครับ มันกดหัวกดจนมันเป็นแผลครับถ้าคุณรู้เข้าเนี่ยคุณเป็นดราม่าเลยผมจะบอกเลยไม่ขนาดนั้นอย่างน้อยก็ทุกคนก็ปลอดภัยอย่างนั้นงูก็ไม่ได้เจ็บมากเนาะใช่ครับแต่เมื่อรู้ว่าเป็นงูเห่าตอนที่คุณเนี่ยลงคลิปแล้วคนมาอะไรมีวิเคราะห์มีอะไรมีประเมินอะไรเนี่ยก็ต้องให้คนผู้เชี่ยวชาญเข้ามานะก็ผู้คุณเล่นบอกว่าเป็นลูกงูจงอางผมก็ตื่นนะเอ๊ะปลวกแดงระยองมีงูจงอางด้วยเหรอเออก็มันหันฟู่ฟู่ฟู่อย่างเงี้ยมันก็ฟู่ฟู่ฟู่ครับก็หลายเหตุการณ์ครับอย่างเช่นของผมเนี่ยที่ว้าวที่สุดในโรงเรียนก็น่าจะเป็นตอนจับงูสิงตาโตตัวใหญ่ใช่ไหมก็คือเรียนกันอยู่นะครับผมพวกผมเป็นเขาเรียกเด็กหลังโรงเรียนนะครับเด็กหลังโรงเรียนห้องแม่งอยู่หลังโรงเรียนครับเป็นห้องสายญี่ปุ่นครับใช่ครับก็อยู่ดีมีคนกรีดก็แบบใช่ใช่เราก็งงกันตอนแรกอะไรวะพอได้ยินว่างูแค่นั้นแหละผมก็วิ่งไปก็ตอนแรกว่าไม่ทันนะตอนแรกคิดว่าไม่ทันนะครับไม่ทันคิดว่าไม่ทันเพราะว่ามันกำลังเดินนี่แต่เสือคว้าทันเฉยใช่ครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ดูคลิปกันแล้วก็ไอ้โบมึงไม่ช่วยเหี้ยอะไรกูเลยอ้าวกูก็หอบกระสอบไปให้มึงแล้วไงกูบอกว่าไม้มันจับไม่ได้มันแหว้งอ๋อคนว่าอะไรจับงูมือเปล่ามันก็ต้องมีไม้กดบ้างบางทีก็เป็นประวัติคร่าวๆของพวกเรานะใช่ครับใช่ครับแล้ววันนั้นโอ้โหภูมิใจเลยนะลาวมากเลยแต่ถ้าที่พาวที่สุดนี่น่าจะอะไรนะอะไรสักอย่างมันร่วงลงมาใช่ไหม
ตอนไหนเออตอนมีวันงานแล้วงูมันล่วงลงมาเออแล้ววิ่งไปแล้วแบบโคศกประกาศใหม่ว่าเอ้ยหลบทางหน่อยผู้เชี่ยวชาญไปแล้วเด้อโอ้ยังพาวเลยครับผมรู้จักเลยคนรู้จักเราจากตรงนี้แหละครับตั้งแต่แบบอะไรนะพาลงยันผอรู้หมดเลยพวกนี้แม่งทำอะไรกันบ้างสนิทกับสายต่างประเทศที่สุดใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเจ้างูสิงกันเลยดีกว่าว่างูสิงวันนี้เป็นยังไงนะครับผมไปดูกันเลยครับครับ let's go Ikoso ครับผมงูสิงตาโตหรือว่างูสิงธรรมดาหรือในชื่อภาษาอังกฤษนะครับคือ Indo Chinese Rat Snake นะครับผมก็เป็นกลุ่มงูไม่มีพิษนะครับผมก็กินพวกหนูเป็นอาหารซะส่วนใหญ่นะครับผมนะก็สามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับผมก็เมื่อโตเต็มที่นะครับความยาวเฉลี่ยอยู่ที่140ซมนะครับผมจะมีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีน้ำตาลอมเขียวนะครับผมนะบริเวณโคนหางจรดปลายหางนะครับผมก็จะเป็นตรงปลายเกศนะครับผมก็จะมีสีดำนะครับผมนะหน้าของงูสิงตาโตเนี่ยมันละไม้คล้ายกับพวกงูเห่านะครับผมพอเวลาตกใจเนี่ยก็จะชูคอนะครับขดแล้วก็ขู่นะครับผมนะก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับคนส่วนมากก็เลยชอบเรียกว่างูเห่าตาลานนั่นเองนะครับผมนะงูสิงตาโตนะครับผมชอบหากินเวลากลางวันเป็นส่วนใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะเลื้อยได้ค่อนข้างจะเร็วนะปาดเปรียวไม่ว่าจะเป็นพื้นดินบนน้ำหรือบนต้นไม้นะครับผมนะก็ถ้าบนต้นไม้เนี่ยก็จะขึ้นไปกินพวกนกพวกกิ้งก่านะครับผมก็อีกอย่างนึงเลยคืองูสิงตาโตนะครับผมมักเป็นอาหารจานหลักของบรรดางูพิษกินงูหลายอย่างเช่นพวกงูสามเหลี่ยมงูเห่าหรืองูจงอางนะครับผมที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับผมนะก็ในวัยเด็กนะครับงูสิงตาโตนะผมจะมีจุดสีขาวที่เรียงตัวไม่เป็นระเบียบนะครับผมอยู่พอเริ่มโตมาเนี่ยก็จะเริ่มจางๆเหมือนตัวในคลิปนะครับผมนะที่ผมถึงให้ดูอยู่นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นงูที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวนานะครับผมนะก็ถ้าใครไปเจอก็อย่าตีน้องนะครับผมนะผมขอแล้วครับอย่าตีน้องเลยนะครับผมนะน้องมีประโยชน์มากนะครับผมนะก็น่าจะประมาณแค่นี้สำหรับประวัติของเจ้างูสิงตาโตนะครับผมนะเอาละมันถึงเวลาที่เจ้าต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วจอนไปอย่าไปโดนใครเขากินเขาล่ะ1 2 3ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการปล่อยเจ้างูสิงตาโตให้กลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมใช่ไหมโบใช่ก็ผมมีช่องทางการสนับสนุนแล้วนะครับผมส่วนโบก็มีอะไรนะโบเป็นตอนนี้ทำธุรกิจเล็กนะครับก็คือธุรกิจไม้ด่างนะครับผมจัดส่งได้ไหมจัดส่งได้ครับครับผมทั่วประเทศเลยแล้วก็รับประกันด้วยครับอันนี้เราเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นครับแต่ว่ามันถึงว่ามันถึงแม้มันจะเป็นเพิ่งเริ่มแต่ว่ามันก็เป็นก้าวเล็กๆใช่ครับก้าวเล็กๆครับก็ฝากสนับสนุนด้วยครับถึงแม้ว่าไม้เรามันจะแบบว่ายังไม่แพงมากอะไรใช่ไหมเป็นไม้เริ่มต้นแต่ว่าคือคนเริ่มต้นมันก็ต้องซื้อของเริ่มต้นเนาะมันไม่ซื้อของแพงแล้วอย่างผมก็ซื้องูเริ่มต้นใช่ไหมก็อย่าลืมไปสนับสนุนโบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น Facebook ของโบให้นะครับผมนะก็วันนี้เอาโบมาโปรโมทนะครับผมเอาโบมาโปรโมทนะครับก็โบก็เป็นเขาเรียกว่าอดีตเนาะอดีตคนเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเคยเลี้ยงเศร้าเคยเลี้ยงไก่ชิวกี้นะมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรโดนหมากัดโดนหมากัดหมาของใครหมาของคนข้างบ้านข้างบ้านนะครับสรุปว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินไม่ได้เงินเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวสั่งให้เดี๋ยวสั่งให้โอเคโอเคโอ้ thank you โอเควันนี้พวกเรา2คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ